ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tiger 1 Araver นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งได้มาจากช็อปแอร์เมสนะฮะในกรุงเทพนะครับจองไว้ไม่ใช่สิบอกน้องเขาไว้ว่าอยากได้รุ่นนี้พอดีเห็นในรูปมีออกใหม่มาก็เลยขับรูปไปให้น้องดูแล้วก็เขาก็ช่วยจองให้นะฮะเรามาดูกันอันนี้เป็นกรอบเป็นถุงรุ่นใหม่นะเพิ่งเคยเห็นเป็นแบบเปิดปิดปกติจะเป็นถุงธรรมดาใช่ไหมตอนนี้ไม่รู้ก็ออกมานานหรือยังนะฮะแต่ว่าผมเพิ่งเคยเห็นถุงแบบนี้เรามาดูข้างในกันเหมือนเดิมครับก็จะเป็นรองเท้านะครับผมก็จะชอบซื้อรองเท้าแอร์เมสแล้วก็เป็นครับอันนี้เป็นรุ่นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเพิ่งออกมาครับรุ่นต้องดูชื่อรุ่นตรงนี้เห็นไหมฮะนี่คือชื่อรุ่นของเขานะครับไม่ข้ามก่อนเป็นไซส์43นะครับที่สั่งไว้ก็รุ่นนี้จะเป็นเบลซิ่งซึ่งทำจากผ้านะครับด้านล่างก็จะเป็นยางสีขาวใช้ตัดด้วยแอร์เมสสีดำนะครับตัวเฮดสีดำจุดเด่นของเขาคือตัวลายตรงนี้นะครับตัวลายตรงนี้เนี่ยลองถ้าดูใกล้ๆจะเป็นจะสังเกตว่าคล้ายๆกับริบบิ้นผูกกล่องนะฮะแล้วก็มาถักลงไปในตัวรองเท้าเลยนะฮะก็เหมือนกันเหมือนกับเย็บลงไปในเนื้อรองเท้านะฮะทั้งสองด้านด้านนี้แล้วก็ด้านนี้จะเป็นลายเดียวกันนะครับแล้วก็จะตัดขอบสีส้มนะฮะก็เป็นเอกลักษณ์ของทางไอเมดก็จะมีสีส้มหน่อยนึงเพื่อไม่ให้มันดูดำไปหน่อยนะฮะสวยงามครับชอบรุ่นนี้สวยมากใส่สบายที่ลองที่ช็อปแล้วใส่สบายรุ่นนี้ก็จะมีแถมสายสำรองนะฮะเชือกสำรองมาเป็นตัวเดียวกันไม่ได้ต่างสีเดียวกันเผื่อเราต้องการเปลี่ยนเนื่องจากสายอาจจะชุดรับมันอาจจะขาดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกฮะก็จะเห็นว่ารุ่นนี้วัสดุเบามากนะครับใส่ไม่มีตัวโลหะเลยนะฮะเวลาเหมาะกับการใส่ผ่านเครื่องสแกนที่สนามบินไม่ต้องถอดนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่สวยงามมากชอบมากแล้วก็น่าจะเป็นคู่ที่ใช้บ่อยในอนาคตนะครับตัวนี้ถูกใจถ้าใครสนใจลองไปดูที่ช็อปแอร์เมดนะครับอาจจะพอมีอยู่บ้างนะครับเพิ่งออกมาก็น่าจะมีอยู่เรื่อยๆแหละฮะลองไปดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับก็เดี๋ยวจะมีของแจกกล่องมาอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ